ต่อไปก็จะมีการตั้งคำถามมากขึ้นว่าทำไมพรรคการเมืองอื่นไม่ใช้วิธีนี้ทำไมพรรคการเมืองอื่นไม่เปิดโอกาสให้สมาชิกได้มีส่วนร่วมแบบนี้เปิดกว้างแบบนี้คิดว่ามีความเสี่ยงกับตำแหน่งหัวหน้าพรรคในอนาคตของตัวเองด้วยไหมคะผมไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้นะครับตอนที่ตัดสินใจเรื่องนี้เนี่ยผมถือว่าเป็นเรื่องของการสร้างความเปลี่ยนแปลงสร้างระบบความเสี่ยงมันมีเสมอแหละครับแต่ผมก็ยืนยันว่าถ้าเรากลัวแต่ความเสี่ยงเราก็ไม่มีทางสร้างอะไรใหม่ๆขึ้นมาได้ท่านครับที่บอกว่าอายุ54ไม่เกรงใจใครแล้วนี่หมายความว่าไงก็หมายความอย่างที่พูดนะครับที่ผ่านมาคือเกรงใจอะไรครับผมว่าเมื่อผมเข้ามาสู่การเมืองแล้วก็ทำงานการเมืองมาโดยลำดับเนี่ยตั้งแต่อายุ27การที่จะเดินหน้าทำอะไรเนี่ยก็ต้องมีความระมัดระวังซึ่งผมว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องที่แปลกนะครับแต่ว่าผมมาทำการเมืองเนี่ยผมมาทำด้วยความเชื่อผมมาทำด้วยอุดมการณ์และผมมาพร้อมกับความฝันว่าผมอยากจะให้ประเทศไทยเป็นอย่างไรนะครับผมบอกว่าเรามีข้อจำกัดอย่างที่ผมยกตัวอย่างนะครับในการเป็นรัฐบาลครั้งที่แล้วก็ต้องประคับประคองสถานการณ์นะครับเพราะว่ามีทั้งวิกฤตที่ต้องแก้ในตรงนั้นให้สำเร็จลุล่วงมีเรื่องของปัญหาความขัดแย้งที่มันสูงมากซึ่งถ้าเราไม่พยายามประคับประคองสถานการณ์เนี่ยมันก็สุ่มเสี่ยงต่อวิกฤตที่มันจะเกิดขึ้นแต่วันนี้สถานการณ์ไม่ใช่แบบนั้นแล้ววันนี้เป็นสถานการณ์ที่เรามีโอกาสที่จะเริ่มต้นมีโอกาสที่จะสร้างจริงๆเพราะฉะนั้นมันก็คนละเงื่อนไขกัน